คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Peaceful Date เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้คุณอยู่กับผมครับต้อมภัทรสินธรท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไร Coco Fa ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator ครับหรือว่ากระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้ครับเราจะเคลื่อนตัวไปทางภาคอีสานครับไปรู้จักกับชุมชนกรุณาแห่งใหม่นะครับที่เพิ่งลองทดลองทำกันแล้วก็จัดตั้งขึ้นมานะครับไปรู้จักกับชุมชนกรุณาที่สกลนครนะครับร่วมกับผู้คนหลากหลายเลยครับวันนี้เราได้ดร.อาริสาสุมามานะครับมาเล่าให้ฟังถึงการทำงานชุมชนกรุณาที่สกลนครด้วยวันนี้เราจะตั้งหัวข้อว่าห้องพื้นที่วางใจภายในห้องเรียนครับมาฟังกันว่าเป็นยังไงครับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์เหมียวสวัสดีค่ะน้องต้อมครับผมอาจารย์เหมียวแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังรู้จักหน่อยครับว่าอาจารย์เหมียวเป็นใครทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับค่ะชื่อจริงนะคะดร.อาริสาสุมามานะคะชื่อเล่นเหมียวหรือว่าที่นักศึกษารู้จักกันว่าอาจารย์เหมียวนะคะสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวิชาที่สอนก็คือจิตปัญญาศึกษานะคะเป็นวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปที่ได้สอนกับนักศึกษาทุกคณะเลยนะคะเป็นเหมือนกับเป็นห้องเรียนพักใจเป็นห้องเรียนที่ชวนให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้กลับมาสำรวจตัวเองแล้วก็ได้คอนเนคกับเพื่อนมากขึ้นผ่านกระบวนการรับฟังค่ะแล้วก็โดยปกติการทำงานเนี่ยก็จะมีส่วนของการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็เผยแพร่ความรู้เรื่องกระบวนการการออกแบบการเรียนรู้เนี่ยให้กับกลุ่มครูนอกมหาวิทยาลัยด้วยนะคะทีนี้ก็พอได้มารู้จักกับเครื่องมือไพ่ฤดูฝนก็เลยคิดว่าเป็นอีกเครื่องมือนึงที่จะเอามาซัพพอร์ตการดำเนินงานของกลุ่มคือในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยจะมีกลุ่มนึงที่พวกเราอาจารย์รวมตัวกันช่วยกันเรื่องการทำงานพัฒนาศักยภาพอาจารย์นะคะก็คือกลุ่ม PLC SNIU นะคะ PLC ก็มาจากคำว่า Professional Learning Community นะคะแล้วก็ SNIU ก็มาจากเป็นตัวย่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะคะครับครับค่ะก็เราก็ทำจัดเวิร์กช็อปทั้งออนไลน์แล้วก็ทั้งออนไซต์ที่ให้ความรู้อาจารย์อยู่แล้วนะคะครับผมโอ้ฟังอาจารย์เหมียวพูดรู้สึกว่าโอ้ทางสกลนครนี่มีชุมนุมที่ทำงานหลากหลายอย่างเพื่อผู้คนเพื่อพัฒนาตัวเองและพัฒนาห้องเรียนพัฒนานักเรียนเนาะหลายหลักนะครับก็วันนี้มาเริ่มต้นกันดีกว่าครับอาจารย์เหมียวว่าเอ๊ะชุมชนกรุณาแบบสกลนครที่อาจารย์เหมียวเริ่มไปถามเนี่ยอยากให้อาจารย์เหมียวเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นรูปแบบไหนทำยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมค่ะก็ต่อเนื่องจากที่เกริ่นไปแล้วเรื่องการซัพพอร์ตครูอาจารย์เนาะจากเดิมเนี่ยที่เราบ่มเพาะคุณลักษณะดีๆในตัวครูอาจารย์มาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการเห็นใจเห็นอกเห็นใจผู้เรียนเรื่องของการลดบทบาทอำนาจในชั้นเรียนทักษะการรับฟังต่างๆเราค่ะคือเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวครูอาจารย์ในเครือข่ายของเราอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการที่จะเอาไปปรับใช้ในวิชาของแต่ละคนเนี่ยก็คือจะแล้วแต่ว่าเขานำออกแบบยังไงแต่ว่าตัวเครื่องมือไพ่ฤดูฝนที่เราได้เข้ามาร่วมเรียนรู้กับ Peaceful Day เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นขั้นตอนที่มันดำเนินงานได้ง่ายแล้วมันจับต้องง่ายเครื่องมือมันใช้ง่ายก็เราก็เลยมีการอบรมเริ่มต้นจากเบาใจปาร์ตี้ก่อนก็มีครูอาจารย์ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ซัพพอร์ตต่อว่ามีใครที่อยากเอาเครื่องมือนี้ไปใช้ต่อเนี่ยเราก็จะสนับสนุนด้วยการทั้งออกแบบร่วมกันเขามีข้อสงสัยมีข้อกังวลอะไรก็พูดคุยแล้วก็เขาจะเอาไปอะแดปต์ยังไงให้มันเข้ากับผู้เรียนของเขาเนี่ยค่ะพอเอาไปใช้เสร็จแล้วก็กลับมาคุยกันว่ามันเจอปัญหาอะไรก็เป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มชุมชนของครูอาจารย์ในพื้นที่ของสกลนครที่มาแตะเรื่องนี้เพื่อจะเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนเขาได้คุยกันเรื่องความรู้สึกได้ง่ายขึ้นครับผมครับเป็นชุมชนที่คุณครูและนักเรียนคุณครูเปิดพื้นที่ให้นักเรียนหรือว่าผู้คนในห้องเรียนหรือคนใกล้ๆตัวเนี่ยมามีพื้นที่ที่จะดูแลใจซึ่งกันและกันอย่างนี้เนาะใช่ใช่ใช่ครับผมเริ่มต้นมาจากตัวเครื่องมือที่เราใช้ครับเครื่องมือที่เราใช้เพราะอะไรถึงเลือกใช้ไพ่ฤดูฝนใช้เครื่องมือนี้เป็นหลักๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือไพ่ฤดูฝน
มันจะเป็นประเด็นกลางๆนะมันก็ยังไม่ได้แตะเข้าไปในเรื่องความตายมันเหมือนเป็นสเต็ปแรกของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เอาเริ่มจากความรู้สึกความต้องการณปัจจุบันของเรียนแหละนะคะแล้วก็ตอนแรกคือเรายังไม่ได้คิดด้วยว่ามันจะนำไปสู่ประเด็นเรื่องความตายหรือว่าการเผชิญความสูญเสียมากน้อยขนาดไหนว่ายังประเมินไม่ถูกเหมือนกันเนาะครับจริงๆอ่ะเอ็มหลักคือขอแค่ตัวครูอาจารย์ได้ขยับจากพื้นที่คอมฟอร์ตโซนแล้วก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างแต่ว่าพอทำไปจริงๆแล้วอ่ะถึงแม้ว่าตัวเครื่องมือประเด็นมันจะกลางๆแหละแต่ก็มันก็เข้าไปแต่เรื่องความทุกข์เรื่องความสูญเสียอะไรอยู่เหมือนกันค่ะคือมีผู้เรียนที่เขารู้สึกเรื่องพวกนี้อยู่ในใจแต่ว่าไม่เคยได้มีวงได้พูดอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เอามาพูดแล้วก็บางวงก็มีร้องไห้มีอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันค่ะโอเคครับก่อนที่เราจะไปกันต่อกันเนาะอยากจะถามอาจารย์เหมียวช่วยแนะนำท่านผู้ฟังนิดนึงเผื่อท่านผู้ฟังจะไม่เคยรู้จักหรือยังไม่เคยใช้หรือว่าอยากจะรู้จักว่าเอ๊ะพายฤดูฝนหรือการฤดูฝนที่เราใช้กันเนี่ยมันเป็นแบบไหนเป็นยังไงช่วยอธิบายคร่าวๆแล้วก็การใช้งานคร่าวๆที่ทางทีมได้ลองไปใช้เนี่ยครับสำหรับพายฤดูฝนนะคะแต่เดิมทีกลุ่ม Peaceful Days ได้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ในโรงพยาบาลนะคะให้กับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยนะคะจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือญาติในการที่จะมาได้สำรวจความต้องการและความรู้สึกแล้วก็เพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยให้ได้ดีขึ้นตามความต้องการของเขานะคะแต่ว่านี่เป็นการประยุกต์เอาไพ่เซตนั้นมาใช้กับผู้เรียนในสถานศึกษานะคะฟังก์ชันของไพ่นี้จะมีอยู่3ส่วนหลักๆจะเริ่มจากกลุ่มความรู้สึกก่อนนะคะแล้วก็มาเป็นความต้องการแล้วจบท้ายด้วยไพ่รุ้งคือเป็นพรหรือกำลังใจในการใช้ชีวิตนะคะในกระบวนการเนี่ยก็คือจะเริ่มจากให้ผู้เรียนได้สำรวจความรู้สึกของตัวเองในช่วงอาจจะเป็นเดือนนี้หรือสัปดาห์นี้ว่าในบรรดาไพ่ที่เป็นคำที่บ่งบอกความรู้สึกเนี่ยจะมีทั้งบวกแล้วก็ลบนะคะ อย่างเช่นดีใจสบายใจเป็นห่วงถ้าเป็นทางกังวลก็เป็นเครียดเป็นห่วงกังวลต่างๆนะคะอะไรคำไหนบ้างที่มันตรงกับความรู้สึกเขาเลือกมาสัก3ข้อ3คำให้จดไว้แล้วก็ให้เวลาเขาสักนิดนึงในการทวนตัวเองว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะแล้วก็ให้ได้ลงวงในกลุ่มย่อยให้เขาได้แชร์กันกับเพื่อนนะคะนี้พอได้คุยเรื่องความรู้สึกแล้วเนี่ยเราก็ให้โจทย์กับไพ่ความต้องการต่อไปว่าความรู้สึกที่เขากำลังเป็นอยู่เนี่ยมันเกิดมาจากลึกๆแล้วเขาต้องการอะไรซึ่งมันก็จะบ่งบอกถึง2ส่วนหลักๆคือถ้าเป็นความรู้สึกบวกแปลว่าความต้องการของเขาได้รับการดูแลเช่นตอนนี้รู้สึกสบายใจเพราะว่าเขาต้องการการพักผ่อนแล้วช่วงนี้ได้พักผ่อนเต็มที่เลยหรือถ้าเป็นในทางตรงข้ามคือความรู้สึกด้านลบมันแปลว่าความต้องการของเขาไม่ได้รับการดูแลเช่นตอนนี้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดอยากพักผ่อนอยากมีเวลาอยู่กับเพื่อนแต่ว่าไม่ได้มีเวลาให้กับสิ่งนี้เลยเป็นต้นนะคะทีเนี้ยเขาก็จะเลือกไพ่ที่มันเป็นความต้องการขึ้นมาความต้องการน่าจะเป็นคุณค่าที่มนุษย์เราก็จะมีคล้ายๆกันเช่นต้องการความรักต้องการอิสรภาพต้องการความสบายใจต้องการการพักผ่อนต้องการทำให้ตัวเองมีประโยชน์เป็นต้นนะคะก็พอเขาเลือกความต้องการได้ชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นคำถามในการชวนคุยต่อว่าพอรู้ว่าตัวเองต้องการแบบนี้แล้วเราเนี่ยจะมีวิธีการในการดูแลความต้องการของตัวเองอย่างไร โดยให้โฟกัสที่เป็นสิ่งที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้เองไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องรอการเปลี่ยนแปลงจากคนอื่นเนาะ อย่างในวงคุยเนี่ยจะมีไพ่อันหนึ่งเป็นไพ่บอกว่าต้องการใช้ชีวิตตามปกติหมายถึงแบบช่วงนี้มันโควิดแล้วเขาก็เครียดอะไรเงี้ยเวลาคุยเด็กอาจจะบอกว่าต้องการออกไปเที่ยวเล่นอะไรกับเพื่อนเนี่ยต้องการออกเดินทางแล้วก็ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมในสถานการณ์นี้แล้วถ้าเกิดมันยังเป็นไปไม่ได้ยังต้องเรียนออนไลน์อะไรอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันมีอะไรที่เขาเริ่มต้นทำได้บ้างเขาก็จะเริ่มคิดในมุมความเป็นจริงอย่างเช่นอาจจะชวนเพื่อนบางคนมากินข้าวที่หอเท่าที่เป็นไปได้หรือโทรหาครอบครัวมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะเหมือนกับไม่ต้องรอคอยให้เหตุการณ์ภายนอกเป็นไปตามที่เราต้องการมันทำให้ตัวผู้เรียนรู้สึกว่าอำนาจมันกลับมาอยู่ในมือเขาครับทีนี้พ
ได้วิธีการแล้วเนี่ยก็จะมาจบที่การจับไพ่รุ้งไพ่รุ้งก็จะเป็นคำที่เป็นคำเชิงบวกแล้วก็มีคำที่เหมือนเป็นข้อคิดอธิบายไว้อยู่นะคะอย่างเช่นคำว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความจริงเข้มแข็งความรักหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาได้มีเวลาที่จะเอาคำเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงสู่ใจสู่เรื่องราวที่เขาได้ทบทวนมาก่อนหน้านี้ว่ามันมาตอบหรือว่ามันมาตอกย้ำหรือมันมาช่วยเปิดมุมมองใหม่อะไรบ้างจากที่ได้แชร์ไปก่อนแล้วครับผมครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะขนลุกเพราะว่าจับไพ่ลุงแล้วมันจะแบบทำไมมันได้พอดีจะตรงพอดีใช่ไหมจะตรงใช่ใช่ที่กำลังเป็นกำลังเผชิญพอดีใช่ค่ะก็ถ้ายกตัวอย่างก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่านักศึกษาตอนแรกช่วงที่มาเล่าเนี่ยจะเป็นเหมือนความรู้สึกไม่สบายใจกับปัญหาทางบ้านมีปัญหาไม่เข้าใจกันเนี่ยค่ะนี่พอได้เล่ามาผู้สอนก็รับรู้ได้ถึงความรักที่มีอยู่ในนักศึกษาที่มีต่อครอบครัวนั่นแหละถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนก็ช่วยสะท้อนกลับไปว่าเอาสิ่งที่ทำให้เรายังทำตัวเป็นอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นเพราะอะไรเขาก็บอกเออว่าหนูก็รักแม่แล้วพอจับไพ่ลุงก็ได้ไพ่คำว่าความรักพอดีเลยคือ ตรงสอดคล้องกับสภาวะกับสิ่งที่กำลังเผชิญพอดีเนาะครับใช่ใช่ค่ะก็สรุปให้ท่านผู้ฟังเข้าใจกันง่ายๆอีกสักนิดนึงนะครับก็กระบวนการเนาะจริงๆเนี่ยไพ่ฤดูฝนของเราเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อจะได้รับรู้เรื่องของความรู้สึกความต้องการเนาะก็จะมีไพ่ทั้งความรู้สึกของผู้ป่วยความรู้สึกของผู้ดูแลอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์เหมียวก็ได้เอามาปรับเนาะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราแบบมีความรู้สึกอะไรหลากหลายเลยมันอัดแน่นอยู่ในใจเป็นความทุกข์เป็นความกังวลหลายๆอย่างเลยเราอาจจะไม่สามารถอธิบายของมันออกมาได้เนาะว่ามันคืออะไรครับกระบวนการที่เรามีการ์ดไพ่เนี่ยที่จะมีคำบอกว่ามีความรู้สึกนี้มีความรู้สึกนี้อยู่นะก็เราก็จะมากางกันดูเนาะแล้วก็เลือกว่าเอ๊ะความรู้สึกมีความรู้สึกแบบนี้ซ่อนอยู่นะแล้วกระบวนการของเราก็พาไปรับรู้อีกว่าภายใต้ความรู้สึกนั้นน่ะมีความต้องการอะไรด้วยการมีการ์ดความต้องการเข้ามาเสริมอีกเนาะแล้วก็ตบท้ายเราก็จะใช้กระบวนการอย่างที่อาจารย์เหมียวเล่าให้เขาได้เล่าเปิดเผยว่าความรู้สึกนี้เป็นยังไงมีความต้องการอย่างนี้เป็นยังไงแล้วจะ take action หรือว่าจะทำยังไงที่บอกว่าอำนาจก็กลับมาสู่ของตัวเองเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไรแท้จริงเราก็จะได้เลือกทำมันอย่างถูกต้องและสุดท้ายก็คือเราจะปิดท้ายกันด้วยไพ่ฤดูฝนเนาะไพ่ฤดูไพ่รุ้งครับไพ่รุ้งเนี่ยก็จะเป็นไพ่คำดีๆเนาะที่จะเสริมสร้างกำลังใจหรือว่าให้แนวทางหรือให้ข้อคิดดีๆหรือให้ทัศนคติเชิงบวกให้เราที่จะก้าวต่อก้าวผ่านหรือว่ารู้สึกกระชุ่มกระชวยใจหลังจากที่เราคุยกันเสร็จปิดวงสนทนาอย่างนี้นะครับอาจารย์เหมียวครับใช่ค่ะเสริมนิดนึงคือไพ่ความรู้สึกและไพ่ความต้องการเนี่ยผู้เข้าร่วมเป็นคนเลือกเองว่าคำไหนที่มันตรงอันนี้จะมีประโยชน์มากๆสำหรับเยาวชนที่ยังไม่รู้วิธีที่จะบอกความรู้สึกตัวเองคือเขาจะบอกได้แค่ว่าโอเคไม่โอเคดีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เฉดของความไม่โอเคมันอยู่เลเวลประมาณไหนหรือว่าเลเวลของความดีใจมันประมาณไหนเนี่ยเขาไม่มีคลังคำที่จะใช้เรียกนี่พอทำกิจกรรมเนี้ยเขาก็สามารถระบุสิ่งที่เป็นอยู่ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะมีคุณครูท่านหนึ่งก็เป็นครูสอนสังคมศึกษาสอนวิชาศาสนาพุทธด้วยนะคะหลังจากที่ได้ลองไปสักสองรอบแล้วเนี่ยก็เอาอันนี้ไปประยุกต์ใช้กับคาบพุทธศาสนาตอนนั้นเขาสอนหัวข้ออริยสัจ4พอดีเลยแล้วอริยสัจ4ก็ต้องคือเข้าใจความทุกข์ด้วยตัวไพ่ความรู้สึกเนี่ยทำให้เห็นว่าความทุกข์มันมีเฉดอะไรบ้างก็ทำให้แบบผู้เรียนอ้อแบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าพอเวลาพูดว่าเอ๊ะความทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วมันรู้สึกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมโนธรรมหรือเป็นอุดมคติหรือเป็นนามธรรมเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกที่ทำให้เกิดความทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำงานว่าเออมันเป็นความรู้สึกดีไหมความรู้สึกนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยครับก็ฝากคุณครูไว้นะครับถ้าสนใจเนาะหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับไพ่ฤดูฝนเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาทางพีฟูเดทหรือว่าไปดูวิดีโอการสอนการใช้ไพ่ฤดูฝนของทางพีฟูเดทได้เลยนะครับเป้าประสงค์ของกลุ่มก่อการครูหรือกลุ่มคุณครู PLC เนี่ยก็คืออยากจะพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วก็ก้าวออกมาทำอะไรใหม่ๆเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเนาะก็เลยลองใช้ไพ่ฤดูฝนมาเปิดพื้นที่ที่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะคุยเรื่องความตายหรอก
หรือว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าจะไปซัพพอร์ตเรื่องของความสูญเสียได้แต่ว่าอยากเปิดพื้นที่ให้มีพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะได้คุยกันนะครับเนาะอย่างเงี้ยคราวนี้พอเป้าประสงค์หลักเป็นแบบนี้แล้ววิธีการที่จะเริ่มต้นทำหรือลงมือทำนี่อาจารย์เหมียวทำยังไงพากันทำแบบไหนครับอ๋อก็มันมีความต่อเนื่องมาจากโครงการที่เราดำเนินงานกันอยู่ก็คือก่อการครูของการครูเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เขาก็ทำเป็นพื้นที่หลายๆโหนดเหมือนกับที่ชุมชนกรุณาทำหลายๆโหนดนี่แหละเราก็เป็นโหนดนึงแล้วในเวิร์กช็อปที่เราทำออนไลน์ในช่วงครึ่งปีของ64ตั้งแต่กรกฎาคมมาจนธันวาก็เป็นซีรีส์ต่อเนื่องกันมาแล้วก็ซีรีส์ตัวสุดท้ายก็คือเนี่ยเราก็ชวนให้กระบวนการของทาง Peaceful Date มาจัดให้เรานะคะก็เป็นปาร์ตี้ก่อนน่าจะเป็นวงเนี้ยก็มีวงย่อยๆเล็กๆของคอทีมของต่อการครูก่อนก็จะมีคนที่ได้รับรู้เรื่องนี้ประมาณ5คนก่อนแล้วก็พอมาทำเป็นกลุ่มใหญ่ก็ประมาณตอนนั้นมีผู้เข้าร่วมประมาณ20คนค่ะแล้วก็ทั้งจากคอทีมแล้วก็จากผู้เข้าร่วมในครั้งนั้นก็เป็นต่อมาก็เป็นคนที่สนใจที่มาร่วมเป็นชุมชนกรุณารวมถึงรวมไปก็มี8คนเราก็เลยได้กลุ่มครูอาจารย์ที่ค่อนข้างหลากหลายอ่ะมีทั้งที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแล้วก็อาจารย์ปูเป้นะอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนครแล้วก็มีครูในโรงเรียนอีก2ท่านแล้วก็มีวิทยากรอิสระที่เขาทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ทางสีน้ำก็อาคารคือพื้นที่มันจะเชื่อมโยงกับจิตใจครับเป็นทีมแบบมาเรามาทำอะไรด้วยกันเนี้ยค่ะครับก็คือเผอิญว่าอยากจะทำเพื่อที่จะแบบเปิดพื้นที่ในการพูดคุยกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ดูแลหัวใจเนาะเป็นพื้นที่ดูแลหัวใจของคนที่เข้ามาร่วมเรียนรู้คราวนี้ถ้าจะบอกว่าชุมชนกรุณาในแบบรูปแบบของชุมชนกรุณาสกลนครเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้มันเป็นยังไงหรือว่าเน้นทางเรื่องไหนหรือว่าอยากทำงานแบบไหนครับผมเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยที่ได้พูดถึงกันไปแล้วเนาะเราก็รับรู้ประมาณนึงแหละว่าผู้เรียนน่าจะมีเรื่องเครียดอยู่กับภาวะโควิดเมื่อกี้ตอนช่วงกลางวันนะเพิ่งถอดบทเรียนกับทางTen Coco เราก็บอกว่าเอ้ยแบบคนรู้สึกพอทำมาสักพักหนึ่งอ่ะมันเหมือนตอนเด็กที่เราเคยเล่นเกมที่มันมีตารางเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วเราก็กดไปว่าตรงนี้จะมีระเบิดหรือเปล่าตรงนี้จะมีระเบิดหรือเปล่าอ่ะมันเป็นฟีลลิ่งของทีมเราเหมือนกันนะก็รู้ว่าในพื้นที่เนี่ยมีระเบิดอยู่แต่ไม่รู้ว่า กลุ่มครูของคนไหนที่ไปทำแล้วมันจะเจออะไรก็แต่ว่าสิ่งที่อยากให้รูปแบบของชุมชนเราเป็นก็คือแบบก็ลองทำไปด้วยกันคือครูน่ะมีต้องบอกว่ามีความกลัวอยู่ในใจเหมือนกันนะแต่ว่าชุมชนเราซัพพอร์ตให้ครูแบบกล้าทำแล้วพอเริ่มทำแล้วก็เริ่มเห็นปัญหาของผู้เรียนจริงๆนะว่ามีประเด็นเครียดอะไรบ้างเราก็อยากจะเรียนรู้ต่อไปอีกว่าโจทย์ที่เราเจอเราจะทำให้มันดีขึ้นได้ยังไงค่ะอย่างเช่นแบบก็มีครูท่านนึงตอนแรกทำเป็นห้องเรียนแบบใหญ่เลยแบบในวิชาเขานักเรียน40คนทำแล้วฮูไม่อยู่เลยเพราะว่าบางคนก็ร้องไห้แล้วก็วิ่งออกจากห้องไปเลยแบบตัวเขาก็กำลังดูแลอยู่ก็เลยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดใหม่ก็จัดทั้งเป็นรูปแบบ1:1คือเคาน์ซิลลิ่งกลุ่มเล็กๆ2คนแล้วก็กลุ่มเล็กลงประมาณ30คือเป็นกลุ่มที่คือเขาก็ค่อนข้างแอคทีฟเนาะคือเหมือนกับเราอยากให้กลุ่มเราเป็นกลุ่มที่เรียนรู้ไปผ่านการลงมือทำเจอปัญหาก็แก้ไปแล้วก็เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ที่เรายังไม่มีความรู้เราก็ได้การสนับสนุนจาก Peaceful Date ที่แบบคอยเติมก็จะมีทีมพี่เป็ดน้องมาร์ทพี่เจนคอยเติมให้เราอยู่ตลอดค่ะก็จริงมันตอบยากเหมือนกันนะว่าจะรูปแบบประมาณไหนเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทำมกราคมมานี่เองค่ะครับผมครับว่าเหมือนขบวนรถไฟที่เพิ่งเทคออฟแล้วก็อันนี้แบบโอ๊ยตื่นตาตื่นใจกับเส้นทางที่เจอระหว่างทางเนี้ยทั้งแบบโอ้เรื่องราวความทุกข์ของพวกเขาหรือว่าความสุขของความเป็นครูในแง่ที่ว่าเราเห็นศักยภาพตัวเองที่เราทำอะไรได้มากขึ้นช่วยเขาได้มากขึ้นมันเหมือนกับมันยังไม่เข้าที่หรอกแต่มันกำลังค่อยๆไปครับผมสัมผัสได้นะสัมผัสได้ถึงหัวใจ
ที่มีความรักความห่วงใยในรูปแบบของครูที่มีให้กับศิษย์หรือว่ารูปแบบของเพื่อนที่มีให้แก่กันละกันผมมองเห็นเนาะว่าอย่างเกม Minesweeper หรือว่าเกมกู้ระเบิดที่เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะคือเราไม่รู้เลยว่าจะไปโดนความทุกข์ของใครตรงไหนบ้างอย่างไรแล้วจะมีวิธีจัดการความทุกข์มันไม่มีรูปแบบการจัดการแบบตายตัวว่าต้องทำสเต็ป1 2 3แบบนี้นะกับเจอความทุกข์รูปแบบนี้ทุกอย่างจึงเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้แล้วก็ทดลองเดินทางไปด้วยกันนะครับซึ่งผมก็เห็นว่าเป้าประสงค์หลักคือความห่วงใยที่อยากจะมีพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนที่เราห่วงใยว่าเขามีความเครียดเขามีความทุกข์กับชีวิตช่วงโควิดช่วงอะไรเงี้ยเราก็เลยเปิดพื้นที่นี้ขึ้นมานะครับคราวนี้พอได้ลองทำแล้วเนี่ยมองเห็นอะไรบ้างสำหรับกิจกรรมที่ทำครับถ้าพูดถึงความเครียดของผู้เรียนที่เราพบจากที่เราทำมานะคะก็จะมีหลากหลายประเด็นมากเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องความคาดหวังจากครอบครัวเรื่องถ้าเป็นเด็กโตหน่อยก็อาจจะแบบเอ๊ะใกล้เรียนจบแล้วจะหางานทำได้หรือเปล่าในภาวะแบบนี้ว่าเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนมีทะเลาะกันไม่มีโอกาสได้เคลียร์กันเรื่องความหลากหลายทางเพศก็เป็นประเด็นน่าสนใจอันนึงเหมือนกันว่าก็มีเยาวชนที่เขาอยากจะเปิดเผยตัวเองแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าครอบครัวรับได้หรือเปล่าประเด็นของเรื่องบูลลี่ด้วยแล้วก็ประเด็นก็มีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะคือมันเหมือนกับว่าแม้แต่อาจารย์ที่ปรึกษาคือบางคนในกลุ่มนะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็คิดว่ารู้จักตัวผู้เรียนน่ะดีแต่ก็ยังมีเรื่องใหม่ๆที่แบบเพิ่งรู้จากในวงขึ้นมาอีกครับเราก็เลยมองเห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ด้านในอ่ะจากเดิมที่หมอทำงานส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ด้านในเนาะมันจะเป็นรูปแบบของการให้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาของเขาให้สมมติว่าเรียนเคมียังไงแต่ว่าให้มันเชื่อมโยงกับตัวเองแล้วก็ให้รู้สึกแบบมันทัชถึงใจมากขึ้นอ่ะแต่อันนี้คือถ้าปัญหามันหนักขนาดนี้มันไม่ใช่การประยุกต์ใช้ในวิชาแล้วมันควรมีคนที่มีศักยภาพเขาสามารถในแบบนี้จัดพื้นที่ว่าด้วยเรื่องชีวิตเลยแต่ว่าที่ทีมเราคุยกันอยู่นี่ก็ยังในระบบนั้นมันยังไม่มีเพราะว่าคนที่ได้รับมอบหมายเป็นครูที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยจะมีความเข้าถึงเด็กได้ง่ายก็จริงอยู่แต่ว่าทักษะที่จะแบบทั้งรับฟังทั้งตั้งคำถามทั้งให้คำแนะนำหลังจากที่รู้ความรู้เนี่ยเราว่ามันยังเป็นแอเรียที่ยังทำงานตรงนี้ได้อีกเยอะเลยครับผมครับซึ่งผมก็เข้าใจอาจารย์เหมียวเลยเนาะที่พูดมาเพราะว่าทักษะนี้เป็นทักษะที่เป็นทักษะเชิงวิชาชีพด้วยเนาะในเรื่องการดูแลจิตใจหรือการรับมือกับความทุกข์ของผู้คนเช่นเราจะต้องมีทักษะหลายอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ๆอย่างในทีมเราเองยังคุยกันเลยว่าต่อให้เรามีไพ่มาแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งสมทักษะพวกนี้ไว้ก่อนก็น่าจะทำยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าพอไปทำอ่ะความรู้สึกในใจของคนทำมันจะขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะแบบทั้งตื่นเต้นก่อนทำแล้วแบบเจอเรื่องหนักตอบยังไงคือมันต้องมีบีอิ้งหรือความเป็นตัวครูในตัวเขาอะที่มันมีทั้งสติแล้วก็ความวางใจแล้วก็อยู่กับการฟังตรงนั้นจริงๆครับก็รวมถึงแบบประสบการณ์ชีวิตบางอย่างที่จะช่วยเนี่ยทำให้มันเข้ากับเรื่องที่เจอด้วยครับคราวนี้ย้อนกลับมาว่าครูฝึกทักษะเหล่านั้นกันยังไงบ้างครับถึงหูสามารถที่จะไปยืนอยู่ทำเป็นกลุ่มหลายๆคนทำเป็นกลุ่มคนเดียวทำเป็นกลุ่มคู่อันนี้เป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้กันยังไงบ้างครับอาจารย์เหมียวอันนี้เป็นงานที่เราสั่งสมกันมาต่อเนื่องกันมาหลายปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครถือว่าเป็นต้นทุนคือเดิมที่ทำเวิร์กช็อปกันมาต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเป็นเหมือนเป็นข้อสังเกตเหมือนกันถ้าเราต้องการจะขยายเรื่องนี้ให้กับกลุ่มครูอื่นๆถ้าเป็นครูใหม่เลยก็น่าจะมีเวิร์กช็อปเตรียมทักษะเหล่านี้ทักษะเกี่ยวกับด้านในของตัวครูก่อนแล้วก็ค่อยมาบวกพลัสเพิ่มกับตัวไพ่คือมันเหมือนจะมันจะเสริมกันเพราะว่าถ้าความเป็นตัวครูเนี่ยไม่ได้ถูกบ่มเพาะมาก่อนพอมาใช้ไพ่มันก็อาจจะไปได้ไม่ลึกอะแต่ถ้าความเป็นตัวครูไม่มีเครื่องมือที่ชัดเจนแล้วทำได้ง่ายก็จะไม่มีความกล้าในการลงมือทำเหมือนกันแปลว่าในทีมเราอะขอโทษทีนะมีหลายคนที่อยากทำมานานแล้วคือเหมือนคุยกันโดยส่วนตัวเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ย
เราไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วพอมีอันเนี้ยก็คือเป็นครั้งแรกของเขาที่เขาได้ไปลองจัดดูผมเชื่อว่าคุณครัวเห็นความทุกข์เห็นความซัฟเฟอร์ของเด็กเห็นปัญหาเนาะแต่ว่าพอเราได้เครื่องมือบวกกับครูที่มีทักษะอยู่แล้วมารวมกันก็เป็น 50-50 แล้วก็เอาไปลงมือทำงานได้คราวนี้ครับอยากถามอาจารย์เหมียวนิดนึงเนาะถ้าสมมุติว่ามีคุณครูมาฟังอยู่ตอนนี้อยากจะให้อาจารย์เหมียวลองเล่าหน่อยว่าทักษะที่ว่าที่ครูจำเป็นจะต้องมีพร้อมกับเครื่องมือเนี้ยที่จะเอาไปใช้เนี่ยอย่างพายุดูฝนเนี่ยควรจะเตรียมทักษะอะไรให้กับตัวเองหรือเตรียมใจถือวางตัวหรือเตรียมตัวเองยังไงก่อนไปทำอย่างเงี้ยครับค่ะค่อยๆไล่ไปตามทีละลำดับเนาะเอาเป็นก่อนทำก่อนแล้วกันครับมีหลายคนในวงเรานะบอกว่าถ้าทำกิจกรรม ice breaking หรือว่าพื้นที่ที่แบบมันเชื่อมความสำคัญของผู้เรียนระดับหนึ่งมาก่อนการงานมีกิจกรรมเตรียมมาก่อนมันก็ช่วยได้ประมาณระดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะที่จะทำให้ผู้เรียนเขารู้ว่าพอถึงเซสชันเนี้ยเขาสามารถแชร์ได้เขารู้สึกปลอดภัยได้ครับตัวการเตรียมตรงเนี้ยมันก็ทำได้หลายอย่างไอซ์เบรกกิ้งที่เป็นเรื่องการพูดคุยทำความรู้จักโดยทั่วไปหรือว่ามีตัวอย่างนึงน่าสนใจของวิชาภาษาอังกฤษเขาให้ผู้เรียนเขียนเอเซ่เป็นบทความฝึกทักษะการเขียนนี่แหละแต่ว่าให้โจทย์ไปว่าแบบเปิดกล่องความทรงจำเรื่องที่สำคัญในชีวิตของฉันอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอได้อ่านได้เห็นประเด็นโดยรวมๆประมาณเนี้ยเขาก็สามารถจะขยับต่อได้ตอนที่มาทำวงไพ่ฤดูฝนนะว่าพอรู้แล้วว่าผู้เรียนมีประเด็นเหล่านี้อยู่ในใจเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็คือการดีไซน์กลุ่มคือถ้าเป็นไปได้ถ้าสามารถจัดเป็นวงเล็กที่เป็นวงที่ผู้เรียนเขาสมัครใจที่จะมาคุยผู้เรียนเขาจะมีความพร้อมมากกว่าที่เราจะทำกับกลุ่มใหญ่แล้วก็ตัวเครื่องมือเนี่ยต้องเข้าใจลำดับมันแน่นอนอยู่แล้วคืออันนี้ต้องเป็นทักษะที่ตัวครูเองก็ต้องมีในแง่ของการสำรวจความต้องการของตัวเองครับแล้วก็รู้ว่าความต้องการอ่ะมันคอนเนคกับไม่ใช่ตอนแรกต้องสำรวจความรู้สึกเนาะแล้วก็เข้าใจว่าความรู้สึกนั้นอ่ะเป็นเหมือนกลิ่นดอกไม้ให้เราตามไปอีกไปเจอความต้องการที่มันลึกกว่านั้นครับผมครับแล้วก็รู้ฟังก์ชันของตัวไพ่รุ้งที่เป็นคำเชิงบวกว่ามันมีหน้าที่อะไรคือมันไม่ใช่มีเป็นแค่กิมมิกปิดท้ายเลยคือมันเป็นตัวที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้กับตัวผู้เข้าร่วมคือตัวคนสอนนะก็ต้องเข้าใจ process ของเครื่องมือนี้อย่างดีเนาะและในระหว่างที่ดำเนินกิจกรรมไปเนี่ยก็ต้องมีความอดทนตั้งใจฟังรับฟังสิ่งที่เขาเล่ามาโดยที่ไม่รีบแทรกไปก่อนเพราะว่าความเป็นอาจารย์อ่ะมันเราก็เป็นห่วงเป็นใยอะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากสอนอยากบอกมันต้องครูไว้ก่อนอึ๊บไว้ก่อน หรือว่าบางทีก็ต้องรวมถึงทักษะการสังเกตด้วยว่าแบบใครไหวไม่ไหวอะไรเงี้ยคือทั้งวงมันพอได้อยู่แต่แบบมีคนนึงเขาสังเกตว่าเฮ้ยดูมีคนนึงแบบดูไม่น่าจะกล้าเล่ากับในวงเพื่อนก็เลยเปิดออปชันว่าแบบถ้าใครรู้สึกไม่เซฟในการเล่ากับเพื่อนมาเล่ากับครูก็ได้นะเป็นส่วนตัวเนี่ยพอผู้เรียนมีออปชันเขาก็มาเล่ากับครูแล้วเรื่องมันก็ลึกจริงๆซึ่งการตัดสินใจมีออปชันเพิ่มมันก็มาจากทักษะการสังเกตก่อนว่าอ๋อเห็นบรรยากาศมันรันไปตามสเต็ปมันไม่น่าจะไหวสำหรับบางคนนะครับก็โดยรวมก็น่าจะเป็นทักษะการเตรียมตัวเองมันเป็น mindset ของคนจัดด้วยว่าแบบครั้งแรกๆที่ทำอย่าเพิ่งคาดหวังไปมากคือแค่แบบเอาให้เราได้ออกจากพื้นที่ปลอดภัยลองดูคือไม่ต้องเหมือนกับคิดว่าในครั้งเดียวแล้วแบบเขาจะต้องแฮปปี้ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยมันก็จะกดดันตัวเองครับพอ mindset แบบนี้ก็มันก็จะชิลขึ้นระดับนึงแล้วก็เตรียมทักษะอื่นๆก็การออกแบบกระบวนการการจัดกลุ่มการฟังการสังเกตครับอันนึงที่ดีนะที่มีคนในกลุ่มเราทำคือการประเมินผลอันนี้เป็นอาจารย์ทางคณิตศาสตร์ชื่ออาจารย์ตุ๊กติ๊กนะคะทำอนุทินเป็น learning log หมายถึงว่ามีเวลาให้เขากลับไปเขียนอีกทีนึงว่าที่มันเข้าร่วมตรงเนี้ยได้เรียนรู้อะไรความรู้สึกก่อนเข้าเป็นยังไงหลังเข้าเป็นยังไงครับผมครับ
เห็นกระบวนการแล้วรู้สึกชื่นชมนะฮะแล้วรู้สึกแบบโอ้เพราะว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยผมรับรู้ได้ถึงความใส่ใจเลยเนาะตั้งแต่แบบว่าโอ้ตั้งแต่ลองหยิบยกแบบเอาวิชาดึงภาษาอังกฤษเรามาทำเป็นเอเซ่เพื่อได้จะได้เรียนรู้จักเขาเรียนรู้จักเด็กเนาะว่าเออเขาเป็นอะไรเขามีปัญหาแบบไหนเราจะได้มาจัดกลุ่มหรือว่าดีไซน์คลาสของเราต่อเนาะเพราะว่าเกมไพ่เนี่ยก็เอาไปใช้ได้หลากหลายเนาะแล้วก็จะมาดีไซน์ในรูปแบบของตัวเองผมยังเห็นความอดทนความใส่ใจที่จะรับฟังเนาะแล้วก็ตลอดเวลาที่จัดกระบวนการก็สังเกตให้ชัดอีกด้วยว่ามีปัญหาอะไรไหมโฟลได้ต่อเนื่องไหมหรือว่าเห็นเด็กที่ว่ารู้สึกพื้นที่ไม่ปลอดภัยก็ให้มาคุยกับครูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความใส่ใจอยู่ในนั้นอยู่ในตลอดทุกขั้นตอนเลยมันมีความสังเกตละเอียดประณีตกับสิ่งที่ทำในทุกๆขั้นตอนเนาะแล้วผมคิดว่ากระบวนการเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้เนาะพลิกแพลงฝึกกันได้แต่สิ่งที่เห็นเลยก็คือความใส่ใจการสังเกตการรับฟังที่จะต้องมีในการทำกระบวนการตรงนี้อย่างนี้นะครับแล้วส่วนครูเองเนี่ยเวลาที่ทำกระบวนการเสร็จแล้วเนี่ยมา AAR หรือมาถอดบทเรียนหรือมาร่วมปรับปรุงกระบวนการกันยังไงบ้างครับผมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะคะก็มีวงให้ครูอาจารย์ได้มาแลกเปลี่ยนกันก็มาเล่ากันได้กระบวนการหนึ่งมาจากน้องมาร์ทที่สตูเดสนั้นนำมาดีมากเลยก็คือPhoto Voiceคือให้เลือกภาพหนึ่งภาพที่แทนความรู้สึกจากกระบวนการที่เราได้ไปจัดมาแล้วก็เล่าผ่านภาพตัวนั้นนะคะมันก็มีทั้งภาพแบบหัวใจที่มีดาบเสียบอยู่คือแบบมันบ่งบอกว่าความทุกข์ที่ไปเจอมาของผู้เรียนนะหรือว่าเป็นภาพของคนที่กำลังนั่งสมาธิหน้าภูเขามีแสงส่องมาคือตอนแรกนึกว่าแบบโหเขาเอ็นไลเทนจากกระบวนการอะไรเงี้ยคือเขาพูดถึงเรื่องของเนี่ยการอดทนที่จะรอคอยคือพอได้แชร์ได้เปิดตรงเนี้ยคือทุกครูทุกคนอ่ะมีเรื่องเล่าที่เป็นจุดพีคของตัวเองอ่ะแล้วก็คือเกือบทุกคนทุกกลุ่มเลยนะที่เจอคนที่มีปัญหาหนักๆแล้วก็บางคนก็จะเจอเคสที่จะต้องติดตามต่อครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แชร์กันเนี่ยจะรู้สึกว่าหูมันงานนี้มันยากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพอมาแชร์กันมันจะเห็นเป็นภาพร่วมว่ามันเป็นความทุกข์ร่วมของยุคสมัยอ่ะที่ก็มีแล้วมันก็แปลว่าข้อสันนิษฐานที่เราคิดว่าเด็กน่าจะทุกข์กันอยู่มันมีจริงๆนะเนี่ยแต่ว่ามันพอมันฟังกันมันก็ได้เติมกำลังใจให้กันว่าแบบอ๋อแต่เพื่อนเราเขาก็ทำอยู่นะแล้วเขาก็ผ่านมาได้เรื่องราวของเราที่เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็รับรู้แล้วก็ชื่นชมมันเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองที่มันเติมพลังบวกให้กันค่ะมีไหมครับที่ไปทำกลุ่มหรือไปทำเคสที่กับเด็กแล้วความทุกข์ก็ติดเรากลับมาด้วยอย่างเงี้ยครับก็มีบ้างมันเหมือนมีความเป็นห่วงต่อเนื่องอยู่ว่าเอ้ยเราควรทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นอย่างที่เราบอกอะรถไฟมันเพิ่งเทคออฟมันถนนมันยังขรุขระก็จะเป็นความรู้สึกอันจะยังไม่ลงตัวบางอย่างในตัวเราด้วยเช่นแบบเมื่อกี้เด็กพูดความทุกข์นี้มาเราให้คำแนะนำไปแล้วเราพูดไปดีหรือเปล่านะสิ่งที่เราพูดมันโอเคหรือเปล่ามีอะไรที่เราควรทำมากกว่านี้ไหมหรือว่าเขาแชร์กันเองวันนี้เขาสบายใจที่เขาจะแชร์กันแหละแต่ว่าก็กลายไปว่าเขาก็รู้ความลับกันเลยนะแล้วถ้าวันหลังเขาดึงเอาเรื่องนี้กลับมาแล้วมันจะเป็นจุดที่เสี่ยงสำหรับคนเล่าหรือเปล่าอันนี้มันก็มีพอยต์เหล่านี้ที่เป็นข้อสงสัยแต่ก็ยังไม่มีคำตอบนะเราก็คงต้องหาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์กันไปอีกเรื่อยๆเหมือนกันแล้วครูกันเองทำงานกันเองยังไงกับประเด็นนี้ครับเราก็ยังไม่มีคำตอบเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าในบทบาทที่เราทำในฐานะผู้ซัพพอร์ตครูอาจารย์ในโครงการก็คือฟังแล้วก็เหมือน recognize ว่ามันมีเรื่องนี้อยู่ใช่แล้วเราควรหาคำตอบต่อไปนะครับอย่างน้อยเหมือนเราได้ยินสิ่งที่ครูคอนเซิร์นแล้วนะสิ่งที่ครูมีข้อสังเกตแล้วนะแต่ว่า
เราก็จะยังไม่ได้ในเรื่องที่เราไม่รู้นะก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มจากพีซฟูลเดย์เหมือนกันเหมือนกับว่าเราก็ให้การทดลองทำนั่นแหละเป็นการค่อยๆบอกคำตอบของเราค่อยๆแบ่งกับปรับก็ได้ยินว่ามีการ follow up ด้วยหมายถึงว่าติดตามบางกลุ่มบางคนหรือเด็กบางคนที่ยังต้องตามเรื่องต่ออย่างเงี้ยคือทำกระบวนการแบบไหนครับอย่างมีเคสหนึ่งที่ดูน่าเป็นห่วงอ่ะทีนี้ก็จะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ครูเขาทำให้บันทึกหลังเข้ากระบวนการแต่เขาไปดูสิ่งที่เขียนว่าโดยรวมแล้วเขารู้สึกเป็นยังไงแล้วทีนี้ก็เรื่องการติดตามเนี่ยก็น่าจะเป็นของการ approach เป็นรายบุคคลต่อไปแต่ว่าถ้าแบบเขาอยู่ในกระบวนการที่ได้รับการดูแลทางการแพทย์หรืออะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแค่รับรู้ว่าให้เขารู้ว่ายังมีพื้นที่หนึ่งก็คือครูที่สามารถมาคุยได้นะอย่างน้อยแบบกิจกรรมที่ทำไปก็คือเปิดประตูว่าเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้ครับครับถ้าเป็นใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการรักษาอะไรเงี้ยก็ครูก็จะได้ทำบทบาทเป็นคอนเนคเตอร์ก็คือเชื่อมเคสไปแต่ว่าที่ทำมาก็ยังไม่ได้ถึงกับเยอะขนาดนั้นนะมีนิดหน่อยให้เราพอรู้ว่ามันมีประเด็นพวกนี้อยู่ครับผมฟังครูเหมียวแล้วผมรู้สึกชื่นใจผมรู้สึกดีใจอ่ะเพราะว่าผมเห็นสิ่งหนึ่งคือเห็นพื้นที่ที่มีใครสักคนที่ฟังเราเห็นพื้นที่ที่ถ้าปลอดภัยหรือว่าถ้ารู้สึกหวั่นไหวรู้สึกว่าจิตใจไม่แข็งแรงก็ยังมีพื้นที่มีมาคุยกับคุณครูได้นะหรือว่ามีกิจกรรมกลุ่มแบบเนี้ยผมเห็นว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราสร้างสังคมแห่งการดูแลใส่ใจแล้วแบ่งปันความทุกข์ซึ่งกันและกันเนาะซึ่งจริงๆแล้วในปกติชีวิตประจำวันมันยากเหลือเกินนะที่เราจะมาคุยเรื่องแบบนี้กันนะครับอาจารย์เหมียวอยู่ๆจะมาแบบว่าฉันมีความทุกข์อย่างนี้มันอาจจะแบบเขินเนาะแต่ว่าเหมือนคุณครูเนี่ยเป็นตัวกลางเชื่อมเพื่อนๆให้เขาแบบมาลองประเด็นนี้ดูไหมแล้วก็เด็กๆเป็นยังไงบ้างดีกว่าลองถามฟีดแบ็กภาพรวมก็คืออย่างเป็นอย่างที่ต้อมบอกเลยอะอย่างเคสที่เขามาเล่ามาคุยในการส่วนตัวครูนะคือครูก็ถามแหละว่าปกติสามารถจะพูดเรื่องนี้กับเพื่อนได้ไหมอย่างเงี้ยเขาก็มันจะเป็นที่ว่าเป็น mindset อย่างหนึ่งของจะเรียกว่าคนไทยไหมคือเราไม่อยากให้คนอื่นรับรู้ความทุกข์ของเราเพราะเราไม่อยากทำให้คนอื่นทุกข์ไปด้วยแล้วเขาก็จะไม่อยากให้เพื่อนแบบต้องหนักใจตามไปกับเขาอะไรเงี้ยก็ในเคสนั้นก็ได้นะครูเขาก็แนะนำไปนะว่าจริงๆแล้วบางทีเพื่อนก็อาจจะเต็มใจอยากช่วยเราก็ได้หรือการแบ่งปันสิ่งที่เรารู้สึกทุกข์อยู่ให้คนอื่นมันไม่ได้แปลว่าเราเอาความทุกข์ไปให้เขาอย่างเดียวเขาอาจจะรู้สึกดีที่ได้ช่วยเราเพราะงั้นถ้ามีใครที่หวังดีเราก็เปิดประตูใจเราแบบสื่อกับเขาก็ได้เนาะครับสำหรับเป็นนักเรียนมัธยมอ่ะก็ครูเขาก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าปกติเด็กๆ ก็จะสนิทกันเป็นแก๊งใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยแบบคุยอะไรกับแก๊งอื่นอ่ะทีนี้พอแบบว่ามาทำเงี้ยเราก็มีการคละมีการวนเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือเด็กเขาก็สลายแก๊งไงเขาก็แบบโอ้จริงๆแล้วคนนี้เห็นว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเขามีเรื่องอะไรอยู่ในใจอะไรหรือว่าหัวผู้ชายดูเข้มแข็งเฮ้ยร้องไห้เว้ยครับแต่ว่าเขาก็ร้องได้เพราะมันก็ปลอดสุขปลอดภัยสำหรับเขาครับอย่างที่เราบอกกันเนาะอย่างน้อยมันเป็นพื้นที่ให้เขาได้เห็นมิติที่แตกต่างแล้วก็ยอมรับอีกด้านของความทุกข์ว่ามันคุยกันได้เนาะซึ่งอาจารย์เหมียวอาจจะคิดว่าเออเราไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าจะมาถึงเรื่องของความสูญเสียหรือความตายหรือความทุกข์หรือเรื่องเปราะบางเนาะแค่อยากจะให้เขารู้จักความรู้สึกความต้องการอย่างที่เกมอย่างที่ไพ่ของเราออกแบบดีไซน์มาแต่ว่าพอได้มีโอกาสได้พูดได้มีโอกาสได้พังผูได้รู้สึกว่ามีใครรับฟังเราหรือได้เห็นหัวอกหัวใจซึ่งกันและกันว่าเฮ้ยคนนี้ก็ทุกข์คนนั้นก็ทุกข์เราก็แชร์ได้เหมือนกันนะความทุกข์ของเราก็เลยกลายเป็นสังคมที่อบอุ้มกันโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับมีหัวใจที่จะอบอุ้มซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันเนี่ยครับใช่ค่ะคือสำหรับมีอีกประเด็นนึงที่ได้เพิ่มมาด้วยนะนอกจากเรื่องความเป็นเพื่อนนะคะก็คืออย่างนักศึกษาปี4ที่มีความกังวลใจเรื่องความคาดหวังหลังเรียนจบอะไรเงี้ยแหละว่าจะหางานได้ไหมอ่ะมันก็เป็นจุดที่แบบเขาได้มาทวนตัวเองว่าแบบตอนนี้เขาควรจะเริ่มทำอะไรมันก็เป็นการวางเป้าหมายในชีวิตในสเต็ปใกล้ๆ
ว่าสิ่งสำคัญที่ควรทำตอนนี้คืออะไรมันมันได้ไปถึงเป้าหมายในชีวิตด้วยนะครับอืมคือประเด็นของแต่ละคนน่ะประเด็นของแต่ละคนเหมือนถูกพื้นที่ส่วนกลางตัวนี้แหละเป็นพื้นที่ที่ให้เขาได้คลี่คลายตัวเองให้เขาได้เล่าออกมาให้เขาได้แบบเห็นมุมมองที่แตกต่างของถ้าเป็นกระบวนการกลุ่มก็เห็นมุมมองที่แตกต่างของผู้คนเนาะหรือว่าถ้าเป็นกระบวนการที่คุยเดี่ยวในปัญหาเชิงลึกก็จะได้ทบทวนตัวเองโดยมีคุณครูเป็นคนที่รับฟังสะท้อนให้อย่างเงี้ยนะครับนั้นในสเต็ปต่อไปนะครับหมายถึงว่าสำหรับการเดินทางของชุมชนกรุณาสกลนครเนี่ยที่เราเริ่มต้นทำจากไม่คิดอะไรเลยคิดแค่ว่าเดี๋ยวเราเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ลองคุยกันลองใช้เครื่องมือไพ่ฤดูฝนกับนักเรียนดูพอมาเห็นรูปแบบนี้แล้วอยากจะให้มันเป็นยังไงต่อครับตอนนี้มันเป็นไอเดียเฉยๆนะว่าสิ่งที่จะเพิ่มเติมเป็นทักษะให้กับครูในโครงการมันจะมีเรื่องอะไรได้บ้างอย่างเช่นเรื่องทักษะการโคชชิ่งหลังจากที่แบบจบกระบวนการไพ่ฤดูฝนแล้วได้รับรู้เรื่องราวความทุกข์ของผู้เรียนและในบางเคสที่ต้องช่วยต่อหลังจบกิจกรรมก็ต้องมีการตั้งคำถามที่มันลึกลงไปกว่านั้นไปอีกต้องไปสกิลเซตอีกอันนึงที่เราก็ยังต้องเรียนรู้เพิ่มนะครับค่ะเหมือนกับว่าเวลาเขาวางใจคลายแล้วมาโคชชิ่งหาวิธีการเดินทางต่อกันอย่างนี้เนาะจะเหนียวใช่คือมันเหมือนแบบคลื่นความรู้สึกของผู้เรียนที่กลับมาหาครูนะมันบางทีมันใหญ่แล้วเราก็ดิวไม่ถูกหมายว่าแบบเฮ้ยก็ต้องทำยังไงกับเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมครับอาจจะหาจุดที่ทีมอยากจะพัฒนาแล้วก็หาช่องทางที่จะทำต่อผมมองเห็นหัวใจของความห่วงใยเนาะความรักแล้วก็ความใส่ใจที่จะทำกระบวนการให้สำเร็จลุล่วงพาเขาออกแล้วก็คิดถึงวิธีการที่เขาจะเดินทางต่อไปได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับพอเห็นอย่างนี้แล้วคู่เหมียวเองอ่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดมานั่งมองโดยภาพรวมอ่ะจริงๆเห็นปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่เป็นเพนพอยต์สำคัญไหมที่อาจจะทำให้งานนี้ไม่สำเร็จหรือว่าไม่ลุล่วงหรือว่ายากอย่างเงี้ยครับคือเนื่องจากว่ามันเวิร์กดีมากกว่าที่เราคาดหวังไว้มากเลยเราก็เลยอาจจะตอบในมุมที่อะไรที่ทำให้สำเร็จได้ยากตอบยากแต่ว่าถ้าตอบในมุมกลับกันอะว่ามันในช่วงเดือน2เดือนเนี้ยทำไมอาจารย์ในทีมความถึงกล้าจะลองทำเนี้ยก็คิดว่าความไว้วางใจว่าเขาไม่ได้ทำโดยลำพังคือมีปัญหาอะไรก็สามารถกลับมาคุยกับทีมอะไรได้ตลอดไม่เป็นตัวซัพพอร์ตอันนึงแล้วก็การวางแผนร่วมกันก่อนเริ่มทำบางทีก็จะคุยกันนะทำแบบนี้ดีไหมทำแบบนี้ดีไหมยังไงดีกว่าแล้วเราก็ใช้คำถามครูอาจารย์ในโครงการแหละว่าแล้วตัวเขาประเมินว่าไงแล้วเขาก็จะถามว่าแบบทำแบบนี้จะถูกไหมก็อะไรก็ได้ทำไปเลยเหมือนกับการซัพพอร์ตให้กำลังใจครับถ้างั้นถ้าจะถามในมุมกับการว่าถ้าเพนพอยท์ที่จะทำให้มันเป็นไปได้ยากก็คือการที่รู้สึกว่าทำอยู่ลำพังทำอยู่คนเดียวเนี่ยจะน่าจะอาจจะทำให้รู้สึกว่าไม่กล้าเริ่มเพราะว่าครับโดยมวลความรู้สึกของผู้เรียนเนี่ยมันก็จะดูน่ากลัวอยู่แล้วถ้าต้องทำคนเดียวก็อาจจะครับไม่ได้ก้าวข้ามความกลัวนั้นไปจริงผมเห็นตรงกับอาจารย์เหมียวนะผมรู้สึกว่าการทำงานกับความทุกข์ของคนมันซุ่มเสี่ยงเนาะโดยเฉพาะเราเจอคนแบบเป็นโรคซึมเศร้าเจอเรื่องความทุกข์ของเขาเจอเราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรผิดหรือทำอะไรถูกนี่นะครับแล้วถ้าเรารู้สึกยิ่งทำคนเดียวโดดเดี่ยวเนี่ยไม่มีใครซัพพอร์ตหรือไม่มีใครมาช่วยมองหรือช่วยรีเฟกหรือช่วยหาวิธีการคงไม่รู้จะเดินต่อไปยังไงเนาะแต่ผมรู้สึกว่าอบอุ่นใจที่กลุ่มก่อการครูหรือว่าชุมชนกรุณาแบบของครูเนี่ยดูแลช่วยเหลือและซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพราะว่าผมคิดในใจนะอย่างเราฟังความทุกข์ของคนคนหนึ่งเรายังแอบเอาเรื่องเขาไปทุกข์อยู่บ้านเลยแล้วถ้าไม่มีพื้นที่ที่ให้เราได้เหมือนผ่อนคลายตัวเองหรือว่าได้แบ่งปันสิ่งที่เราพบเจอแลกเปลี่ยนกันมันก็อาจจะเป็นภาระที่หนักเกินไปสำหรับคนคนเดียวในการทำงานนะครับใจเหมียวใช่ค่ะเห็นด้วยเลย ครับผมครับผมฟังมาถึงตอนนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่อาจารย์เหมียวบอกเลยก็คือความเข้มแข็งของคนทำงานเนาะที่จะดูแลซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน
ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีการปรึกษามีการเหมือนกับไว้วางใจซึ่งกันและกันด้วยที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยคือไว้วางใจให้แต่ละคนเนี่ยทำในรูปแบบของตัวเองแล้วก็กลับมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะอีกอย่างนึงที่อาจารย์เหมียวบอกแล้วผมก็เห็นว่าเออเป็นสิ่งนี้ดีนะที่เราจะได้ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพคือที่บอกว่าเราจะต้องไปรู้จากการรับมือกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าคนที่มีความทุกข์ว่าเออเราจะรับมือกับเขายังไงแบบมีขั้นตอนหรือว่าสามารถรีเฟอร์ส่งต่อได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วสำหรับตัวอาจารย์เหมียวเองเลยเนี่ยถ้าย้อนกลับมาที่ตัวอาจารย์เหมียวเองเนี่ยตั้งแต่ทำจนถึงวันนี้ตัวอาจารย์เหมียวเองได้เรียนรู้อะไรบ้างเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเราก็คือเป็นการเป็นรูปแบบการทำงานที่สำคัญครั้งหนึ่งเลยนะเพราะว่าปกติเราก็อย่างที่บอกว่าสอนจิตปัญญาก็คือเราทำเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้กับผู้เรียนเนี่ยประมาณนึงแหละแต่ว่าเราในบทบาทของการเป็นผู้สนับสนุนให้คนได้ไปทำงานในพื้นที่ตัวเองอันนี้ท้าทายว่าท้าทายตั้งแต่ว่าจะมีคนที่จะมาร่วมเดินทางกับเราไหมเราจะแบบวางสเต็ปของการเดินทางไปร่วมกันที่ทุกคนได้ลงมือทำแล้วก็ได้กลับมาแลกเปลี่ยนอ่ะมันจะต้องมีกระบวนการมองยังไงมันเหมือนเป็นอันนี้เป็นงานที่แบบทำให้เราถอยออกมามองในแบบของภาพรวมซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้แบบลงไปอินกับเรื่องราวเท่ากับคนที่เขาปฏิบัติว่าเป็นครูในโครงการเนาะแต่ว่าเราก็จะฝึกว่าแล้วประเด็นอะไรที่มันเป็นประเด็นสำคัญที่มันจะต้องมองแล้วก็ก้าวต่อไปเป็นสเต็ปต่อไปเพราะว่าเป็นการเรียนรู้แบบที่จะมองแบบเบิร์ดไอวิวนะครับส่วนเรื่องที่เป็นความรู้สึกนึกก็อาจจะเป็นความเป็นห่วงบางกรณีแบบที่เคยบอกว่ามีนักศึกษามาปรึกษาเขาอะไรเงี้ยเรานึกถึงเขานะวันนี้ว่าตอนนั้นคุยกันไปประมาณเดือนนึงเอ๊ะตอนนี้เขาเป็นยังไงแล้วนะเขายังไหวอยู่ไหมอะไรเงี้ยมันก็ทำเรากลับไปนึกถึงคนที่เขาเคยต้องการเราเป็นที่พึ่งอะตอนเนี้ยเขาเป็นบ้างเนี้ยค่ะก็ถ้ามองในแง่การทำงานมันก็เป็นการ empower ตัวคนทำงานเหมือนกันคือตัวครูนะเขาก็ได้ empower ตัวเองว่าเขาสามารถทำได้เหมือนกันจากวงที่มันแบบอึมครึมมากก็ค่อยๆ คลี่คลายแล้วก็เกิดความแบบฟินาเล่ในกระบวนการเราก็รู้สึกว่างานนี้ก็ช่วย empower แสภาพในด้านที่เราใจเย็นในการที่จะรับฟังแล้วก็ support แล้วก็เข้าใจคนทำงานด้วยกันประมาณนี้แต่ว่าจะบอกว่ามันโอ้โหมันเรียนรู้เยอะมากก็จะดูแบบเดี๋ยวจะโอเวอร์เคลมเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มมาแบบเดือน2เดือนเองครับผมครับแต่ผมเห็นการทำงานจริงเนาะผมเห็นว่าอย่างน้อยในขณะนั้นๆเวลานั้นๆสำหรับเด็กหลายๆคนเลยที่ผ่านกระบวนการนี้มาแล้วเขาอาจจะต้องการพื้นที่นั้นจริงๆที่จะได้มีคนรับฟังหรือว่าต้องการสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนผมว่าหลายๆคนได้สิ่งนั้นเด็กๆได้สิ่งนั้นได้พื้นที่ปลอดภัยตรงนั้นได้ความไว้วางใจตรงนั้นที่คุณครูแต่ละคนแต่ละพื้นที่อยากจะทำอยากจะสื่อสารอยากจะส่งต่อไปให้กับเด็กๆนะครับถ้าจะพูดในประเด็นที่เหมือนให้กำลังใจผู้ฟังว่าเอ้ยเราทำอยู่ประมาณนี้แล้วมันน่าทำยังไงเราก็รู้สึกว่ามันเรื่องประเด็นความตายเนี่ยปกติพิสเดจะทำในโรงพยาบาลใช่ไหมคะคแต่ว่าเราขยับมาทำในสถานศึกษาเนี่ยเพราะว่าถึงแม้ว่าเยาวชนเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนจะปลายทางหรือไม่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอะไรเนี่ยแต่มันก็จะเป็นการบ่มเพาะทักษะอันหนึ่งที่ถ้ามีเรื่องแบบนี้อยู่ในตัวคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวอยู่สักคนหนึ่งอ่ะพอถึงเวลาที่มันเป็นวิกฤตที่เกี่ยวกับความตายอ่ะแล้วณเวลานั้นเด็กผู้นี้จะโตขึ้นไปเป็นลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่แต่เขาสามารถที่จะนึกถึงกิจกรรมนี้แล้วก็กลับมามองว่าในภาวะวิกฤตตรงเนี้ยเราต้องเริ่มจากดูแลความรู้สึกแล้วความต้องการตัวเองก่อนหรือว่าแบบ
มันอาจจะก่อนหน้าที่จะมีความตายตรงนั้นละในบางบ้านที่มันมีคอนฟลิกต์ในครอบครัวเนี่ยแล้วเขาได้ใช้เรื่องพวกนี้ในการพูดคุยสานสัมพันธ์ในครอบครัวพอถึงจุดที่ในบ้านมีความวิกฤตมันจะมีต้นทุนก็คือความสัมพันธ์ของครอบครัวที่มันดีอยู่อ่ะที่มันจะทำให้การคุยกันตอนเกี่ยวกับเรื่องความตายมันเป็นไปได้ง่ายแต่ถ้าแบบเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ถูกบ่มมาแล้วพอถึงจุดนึงต้องมาวางแผนมันก็อาจจะรู้สึกแบบมันไม่ใช่ยากแค่เรื่องประเด็นความตายแล้วมันเป็นแค่จะแบบดึงสมาชิกในครอบครัวให้มาคุยกันก็ยังยากเลยอย่างเงี้ยถ้ามีสักคนนึงอ่ะแบบมีลูกคนนึงที่รู้สึกคลี่คลายตัวเองว่าอ่ะถึงฉันแบบมีความทุกข์ความเหนื่อยแล้วว่าฉันจะอยู่กับแม่ที่กำลังป่วยอันเนี้ยพยาบาลก็ทำงานง่ายแล้วเพราะว่าแบบมันมียากมีอะไรที่ดูแลอยู่ครับผมครับคืออย่างที่เราคุยกันเนาะเพราะว่าอย่างน้อยมันเปิดพื้นที่แห่งการพูดคุยเรื่องนี้เนาะเรื่องสำคัญคือเรื่องภายในเรื่องการใส่ใจอารมณ์ซึ่งกันและกันอย่างน้อยมันได้เปิดพื้นที่ที่จะรับฟังกันตรงนั้นอย่างนี้นะครับคราวนี้ครับอาจารย์เหมียวถ้าเกิดสมมติว่ามีพื้นที่อื่นๆหรือว่ามีคุณครูหลายๆท่านที่มาฟังพอดแคสต์นี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะเอารูปแบบนี้ไปทำบ้างที่โรงเรียนอย่างเงี้ยครับหรือว่าที่มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยอาจารย์เหมียวมีอะไรอยากจะแนะนำไหมว่าจะเริ่มอะไรแบบไหนทำยังไงได้บ้างครับอย่างแรกอยากให้มีเพื่อนก่อนนะสักสองสามคนก็ยังดีจะได้มีคนแบบแชร์กันว่าพอไปทำแล้วมันเจออะไรบ้างเนี้ยค่ะครับแล้วก็ไม่สามารถจะฟันธงได้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราควรต้องเริ่มบ่มเพาะจากเรื่องทักษะการฟังแล้วค่อยมาเรียนรู้เรื่องไพ่ชวนเพื่อนมาเรียนด้วยกันหรือมันก็เริ่มจากไพ่ได้เลยนั่นแหละแล้วเดี๋ยวกระบวนการของการใช้เครื่องมือไพ่มันก็จะค่อยๆสั่งสมทักษะการฟังไปด้วยในตัวมันอาจจะฝึกได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่ว่าเขาก็ต้องนั่นแหละเหมือนตระหนักว่ามันมีทักษะบางอย่างนะที่เขาต้องใช้ประกอบไปกับการใช้ตัวไพ่อันนี้แล้วทีนี้ถ้าอยากจะเริ่มเนี่ยก็เริ่มได้ง่ายๆในพื้นที่ที่เขาดูแลอยู่ถ้าเขาเป็นอาจารย์หรือครูที่ปรึกษาก็ทำกับกลุ่มที่ปรึกษาของตัวเองหรือว่าในวิชาของตัวเองถ้าเป็นในโรงเรียนก็จะมีคาบที่เป็นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้หรือโฮมรูมคือหาช่องที่รู้สึกว่าเราทำได้แล้วเรารู้สึกปลอดภัยปลอดภัยในแง่ที่ว่าช่วงเวลาเราพร้อมด้วยใจเราพร้อมแล้วก็กลุ่มผู้เข้าร่วมไม่เล็กไม่ใหญ่รู้สึกว่าเราน่าจะโฮได้แล้วก็ในอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้ารู้สึกแบบไม่มั่นใจก็ชวนเพื่อนไปทำด้วยกันครับค่ะโอ้อาจารย์เบียร์บอกสิ่งที่สำคัญเลยเนาะว่าลองขอให้มีเพื่อนก่อนขอให้มีคนที่แบบมีอุดมการณ์เดียวกันหรือว่าคิดอย่างหรือว่าอาจจะลองพูดคุยกันในระหว่างครูด้วยกันก็ได้เนาะอาจจะลองวันนี้ลองหยิบเอาเพราะว่าพีทฟูดเดย์ของเราก็มีเครื่องมือหลากหลายนะครับไม่เฉพาะไพ่ฤดูฝนเนาะมีเกมไพ่ไขชีวิตก็จะเหมาะกับคุยระหว่างวัยครูด้วยกันอาจจะคุยเรื่องนี้เหมาะก็ได้นะแล้วก็อาจจะหยิบไพ่บางอย่างไปคุยกับเด็กหรือว่าลองใช้ไพ่ฤดูฝนเพื่อเรียนรู้หรือรับรู้ความรู้สึกความคิดความต้องการของกันและกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็เปิดเป็นพื้นที่เล็กๆเนาะแล้วก็ค่อยทดลองทำในพื้นที่ที่อาจารย์เหมียวบอกว่าพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยเราสามารถทำได้เรามีเวลาเรามีกลุ่มคนที่เราสามารถดูแลได้แล้วเราปลอดภัยที่จะทำกระบวนการแบบนั้นก็สามารถที่จะเริ่มได้เลยเนาะหรือว่าสำหรับคุณครูที่ฟังอยู่ตรงนี้นะฟังอาจารย์เหมียวแล้วนะครับก็รู้สึกว่าโอ้อยากทำเหมือนอาจารย์เหมียวก็สามารถติดต่อโดยตรงมาทางพีทฟูดเดทเลยก็ได้นะเพื่อที่จะแบบมาเรียนรู้การใช้เครื่องมือหรือว่ามาเรียนกระบวนการต่อหรือว่าใครอยากที่จะติดตามผลงานของกลุ่มก่อการครูสกลนครเนาะหรือไปเรียนรู้รูปแบบของชุมชนกรุณาสกลนครนี่สามารถไปรับรู้หรือไปเรียนรู้การทำงานได้ทางไหนได้บ้างครับผมอาจารย์เหมียวน่าจะคอนแทคมาคุยกันโดยตรงตอนนี้ยังไม่ได้ทำเป็นสื่อสารภายนอกเท่าไหร่ครับผมครับมันเพิ่งเริ่มไม่นานแต่ก็คุยกับเมียก็ได้นะคะหรือว่าครับบางทีพอพูดไปแล้วก็นึกได้บางทีบางบริบทบางโรงเรียนครูอาจจะแบบไม่ได้มีกลุ่มคนที่สนใจเรื่องเดียวกันก็คือเพื่อนก็อาจจะเป็นอยู่นอกสถานศึกษาเป็นกระบวนการพิสูจน์เองก็ได้หรือว่าทางสกลนครก็ได้ค่ะครับผมครับผ
ครับถ้าเกิดมีหัวใจเดียวกันหรือว่ามีแนวทางที่อยากจะโอ้เอาพื้นที่ตรงนี้ไปทำก็สามารถมาติดต่อคุยมาเป็นชุมชนกรุณาออนไลน์ด้วยกันก็ได้เนาะเพื่อมาสื่อสารมาเรียนรู้กันนะครับซึ่งผมก็คิดว่านะในชุมชนกรุณาเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะก็อาจจะกลับไปดูในพื้นที่ของตัวเราว่าเราทำอะไรได้แค่ไหนอาจจะเริ่มจากชุมชนกรุณาในบ้านก็ได้เนาะอาจารย์เหมียวเนาะอาจจะเริ่มรับฟังจากคนใกล้ๆตัวถ้าพูดถึงความตายเนี่ยอาจจะลองไปเปิดใจคุยกับคนใกล้ๆตัวแล้วก็อาจจะได้รับรู้อะไรในมุมมองที่แตกต่างด้วยเนาะค่ะเมื่อกี้น้องต้อมถามเรื่อง learning ที่สำคัญเมื่อกี้นึกไม่ทันนานนี้ไม่ตอบมันมีวงนึงที่อย่างที่ได้พูดมีคนพูดถึงเรื่องประเด็นเกี่ยวกับความตายอะไรเงี้ยก็คือแบบมันเป็นทำออนไลน์แล้วก็กลุ่มคนที่ใช้อยู่ก็จำนวนเยอะประมาณ30แล้วพอมันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเราในฐานะฟ้าเราทำตัวไม่ถูกอะคือเราต้องรักษาบรรยากาศของวงให้ positive ไว้หรือว่าเราควรต้องพูดบางอย่างให้กำลังใจเขาหรือในหน้า งานตรงนั้นอะรู้สึกว่าคิดเยอะมากเลยอะวันนี้เพิ่งแบบได้ข้อคิดจากผู้ที่มีประสบการณ์ในชุมชนก็แนะนำว่าจริงๆอะเราเพียงแค่รับรู้บอกเขาว่าเรารับรู้ว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่คืออะไรอ่ะแล้วก็มันคือเพราะว่ากว่าที่แต่ละคนจะพูดอะไรออกมาคือเขาคิดแล้วเขาไม่ใช่ไม่คิดแล้วเราจะมาเปลี่ยนความคิดเขาด้วยคำพูดเราอะไรเงี้ยก็คือ acknowledge ว่าเรารับรู้แล้วนะแล้วก็เรารู้สึกอะไรก็เรารู้สึกเป็นห่วงหรืออะไรก็บอกไปแต่ถ้ามีความต้องการที่จะช่วยเหลือเพิ่มเติมเราสามารถติดต่อกันทางไหนได้บ้างอ่ะก็คือเพราะว่าพอเราห่วงหน้าห่วงหลังห่วงเขาด้วยห่วงวงด้วยแบบต้องพูดยังไงอะไรเงี้ยคือมันก็กลายเป็นเรื่องยากเกินความจำเป็นไปเลยจริงๆเราแค่รับมือไปตามสเต็ปว่าอ่ะรับรู้แล้วก็พูดคุยเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลไปจากผมฟังอาจารย์เหมียวผมก็รู้สึกว่ามันคือการวางใจในตัวเขาด้วยแล้วเนาะวางใจในตัวเขาที่เขาเปิดพื้นที่เรื่องราวของเขามาในพื้นที่ของเราแล้วเราก็รับรู้เขาอย่างวางใจนั่นแหละก็ครับก็อย่างวันนี้ที่เราคุยกันเนาะมันเป็นพื้นที่เล็กๆที่เราเปิดพื้นที่แห่งความวางใจผมคิดว่าสามารถใช้ได้ทุกที่เนาะไม่เฉพาะในสถานศึกษาหรืออาจจะเป็นครูกับครูด้วยกันเองที่อาจจะมีพื้นที่ที่จะคุยเรื่องราวลึกๆอย่างเงี้ยเรื่องความคิดความรู้สึกความต้องการหรือว่าจะเป็นครูกับนักเรียนที่จะเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้พูดเรื่องราวข้างในใจอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราอาจจะกลับไปทำกับคนในครอบครัวคนใกล้ตัวกับวงเพื่อนของเราก็สามารถเปิดพื้นที่ตรงนี้ได้หมดเลยเนาะซึ่งเป็นในหัวข้อของเราวันนี้ก็อย่างที่อาจารย์เหมียวเล่ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงตอนนี้นะครับก็คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่จะได้คุยในเรื่องนี้อย่างไม่เคอะเขินเนาะแล้วก็สร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะคุยกันเช่นเรื่องความทุกข์เรื่องความตายให้เป็นเรื่องที่เรามีหัวอกหัวใจที่จะใส่ใจสิ่งนี้ต่อกันและกันนะครับอาจารย์เหมียวใช่ค่ะรวมถึงถ้าเราทำต่อเนื่องระยะยาวแล้วมีกลุ่มผู้เรียนที่มีความถนัดในด้านนี้จริงๆเขาอาจจะช่วยเป็นฝาให้กับเพื่อนเขาขยับต่อไปถึงจุดนั้นได้อีกก็น่าจะยิ่งดีมากๆเลยเดี๋ยวว่าเคยได้ยินว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งอ่ะเขาดูไพ่ดูดวงอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นแบบมีเพื่อนนะมาคุยกับเขาเยอะมากเลยคืออยากมาปรึกษาแหละเนาะเขาก็ไม่ได้ปรึกษาใครก็ให้ดูดวงให้หน่อยเนี้ยถึงฟังก์ชันอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วเพื่อนช่วยเพื่อนนี่ก็เป็นแนวทางอีกแนวนึงที่น่าจะเป็นไปได้เผื่อบางโรงเรียนนะแบบที่ว่าต้นทุนบางโรงเรียนก็มีกลุ่มกันนายเยาวชนอะไรที่สามารถพร้อมจะขยับต่อได้ครับผมครับก็เห็นภาพรวมเลยเนาะเห็นภาพรวมว่าจริงๆแล้วทำได้แล้วทำได้หลายรูปแบบแล้วคนที่ได้รับประโยชน์จากพื้นที่ปลอดภัยตรงนี้หรือพื้นที่แห่งการพูดคุยตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาไปส่งต่อขยายต่อไปคุยกับคนที่บ้านไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับคนใกล้ตัวคือแค่เปลี่ยนทัศนคติว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันได้และยิ่งเรารับฟังยิ่งดูแลซึ่งกันและกันเราก็ยิ่งได้รับพลังเพิ่มขึ้นเนาะได้รับพลังที่เราจะใส่ใจโอบอุ้มกันในเวลาที่จำเป็นนะครับไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเกินไปที่เราจะเดินทางกันด้วยกันต่อไปเนาะในชีวิตหรือในโลกหรือว่าในเหตุการณ์ที่กำลังเจอกับความทุกข์อยู่ในช่วงนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์เหมียวเรามาถึงท้ายชั่วโมงท้าย
้ายคลิปกันละว่าอาจารย์เหมียวมีอะไรอยากจะฝากให้กับผู้ฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือเป็นนักเรียนหรือเป็นกระบวนการที่มาฟังอาจารย์เหมียวในวันนี้ถึงแม้อาจารย์เหมียวจะเพิ่งเริ่มมากับโครงการนี้ได้ไม่กี่เดือนเนาะวันนี้มีอะไรอยากจะส่งต่อหรืออยากจะบอกแนะนำหรือว่าอยากจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ฟังบ้างครับค่ะก็สิ่งที่เหมียวได้รับทราบจากทางพิสปูเดสนะคะก็คือหน้างานที่เป็นเปิดพื้นที่พูดคุยในสถานศึกษาตอนนี้ยังน้อยมากๆเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเริ่มทำเนี่ยขอให้แบบรู้ว่ามันเป็นงานสำคัญที่กำลังต้องการคนมาร่วมทำตรงนี้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เวลาทำก็ค่อยๆทำไปทีละสเต็ปเริ่มจากที่เรารู้สึกปลอดภัยแล้วพอเราเจอโจทย์ยากก็ค่อยๆศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้ไปกับมันค่ะแล้วก็อยากจะให้กำลังใจครูด้วยในฐานะที่ครูก็เป็นมนุษย์ด้วยเหมือนกันครูก็จะมีความเหนื่อยความหนักความกับตัวกระบวนการทบทวนความรู้สึกความต้องการแล้วก็ให้ฤดูฝนทั้งเซตเนี่ยจริงใช้กับตัวครูก่อนก็ได้สำคัญที่ตัวครูก็จะต้องดูแลจิตใจของเราเองเพราะว่า energy บวกที่ตัวเราจะส่งไปถึงผู้เรียนอ่ะมันมาจากข้างในอ่ะที่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการเรื่องของพื้นที่ที่พร้อมจะรับฟังมันก็คือพื้นที่ในใจที่มันกว้างแล้วก็ว่างพอที่จะมีอะไรที่จะเข้ามาเหมือนมันก็คุณครูก็มีความกรุณาให้ตัวเองมากๆนะคะอยากจะส่งกำลังใจให้คุณครูด้วยค่ะครับผมโหฟังแล้วอิ่มใจฟังแล้วชื่นใจนะครับอย่างที่อาจารย์เหมียวบอกเนาะอย่าลืมสร้างความกรุณาให้กับตัวเองด้วยเนาะแล้วก็ส่งกำลังใจผมก็ส่งกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านผมเชื่อว่าภาระงานสอนก็เป็นงานหนักมากอยู่แล้วเนาะและยิ่งถ้าเกิดจะมาใช้ศักยภาพที่จะดูแลใจนักเรียนด้วยความรักความห่วงใยผมเชื่อว่าคุณครูหลายท่านก็มีความเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันถ้าท่านรู้สึกว่าอยากได้เพื่อนเนาะร่วมเดินทางในเส้นทางนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่ Pifu Day นะครับ Pifu Day ก็อยากจะช่วยสนับสนุนคุณครูทุกๆท่านหรือว่าสถานศึกษาทุกๆที่ที่อยากจะเริ่มต้นทำพื้นที่วางใจแบบนี้นะในห้องเรียนหรือในสถานศึกษาหรือในระหว่างองค์กรด้วยกันก็สามารถติดต่อ Pifu Day เข้ามาได้ที่จะช่วยซัพพอร์ตช่วยสนับสนุนในกิจกรรมหรือความรู้หรือว่าเครื่องมือต่างๆนะครับก็สนใจก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Pifu Day ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาถึงช่วงเวลานี้แล้วก็ขอบคุณอาจารย์เหมียวมากเลยครับที่มาพูดคุยนะครับเรื่องราวของการสร้างชุมชนกรุณาในห้องเรียนนะในสถานศึกษาที่สกลนครนะครับแล้วก็เราได้เรียนรู้หัวใจของความเป็นครูเราได้เรียนรู้ของการเตรียมตัวเองแล้วก็การลงมือทำงานจากอาจารย์เหมียวมากมายเลยก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะครับถ้าอยากฟังเรื่องราวเหล่านี้นะครับเรื่องราวของบุคคลผู้คนคนทำงานในชุมชนกรุณาก็สามารถติดตามได้ที่พอดแคสต์ Coco Fa Coco Friend ได้ในช่องทางพอดแคสต์ของ Pifu Day ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ